ครั้งนะคะคลิปนี้นะคะมาพบกับของที่ใช้แล้วชอบในเดือนตุลากันบ้างนะ October Favorite มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นของยี่ห้อ Glowy นะคะเป็นโปรไบโอติกนะจริงๆโปรไบโอติกเนี่ยเตยได้ยินมาเป็น10ปีแล้วตอนที่เข้าบริษัทเขาก็จะมีเหมือนคุณหมอคนนึงนะมาบรรยายให้ฟังว่าความสำคัญของโปรไบโอติกมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันจะช่วยแบบในเรื่องเกี่ยวกับลำไส้ป้องกันการเป็นมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้นะแต่ตอนนั้นก็คือเตยไม่ได้สนใจเพราะว่าเตยรู้สึกว่าเราก็ยังเด็กอยู่การกินการขับถ่ายหรือว่าคอเลสเตอรอลก็คือยังไม่ได้สูงเท่าปัจจุบันนี้ใช่ไหมแต่พอตอนที่ใกล้อายุ40เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเตยก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ตัวเนี้ยคือมีจุลินทรีย์ที่เด่นๆนะคะ3ตัวนะซึ่งเตยจำชื่อไม่ได้นะเพราะชื่อเขาแบบวิทยาศาสตร์มากๆแต่ว่าไอ้3ตัวเด่นๆของเขาอะคือตัวนึงจะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะเหมือนแบบการขับถ่ายเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะช่วยได้ตัวที่2นะคะเขาก็จะช่วยทำให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะเหมือนคนเหมือนเตยอย่างเงี้ยเตยเป็นคนชอบกินวิตามินใช่ป่ะแต่ว่าเตยก็ไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราสามารถดูดซึมไปได้เท่าไหร่แต่ว่าการที่เรามีโปรไบโอติกตัวนี้มันจะช่วยให้ลำไส้เราดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่3ตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวเด่นของเขานะเขาก็จะช่วยเรื่องผลิตวิตามิน B รวมให้กับร่างกายนะคะซึ่งวิตามิน B รวมเนี่ยจะเปลี่ยนแป้งโปรตีนไขมันนะคะให้เป็นพลังงานนะแล้วก็สร้างสารสื่อประสาททำให้ความจำดีนะคะทำให้ผิวพรรณสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยเหมือนลดไขมันที่อยู่ในร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าพอร่างกายเราดูดซึมได้ดีใช่ป่ะเราก็จะสามารถเอาไขมันที่มันสะสมเอาไว้ไปใช้ได้นะคะคือเป็น3ตัวที่เด่นๆนะตอนแรกที่เตยกินอ่ะคือเตยอ่ะปกติเป็นคนขับถ่ายปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วปีนี้ไปตรวจสุขภาพมาเพิ่งไปตรวจมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะก็คุณหมอบอกว่าอุ้ยหนูคอเลสเตอรอลสูงไปนิดนะเดี๋ยวก็ออกกำลังกายก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามคุณหมอว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่คะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่า244เตยก็เลยบอกว่าอุ้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกสูงค่ะคุณหมอนี่เขาเรียกว่าลดลงเพราะว่าปีที่แล้วอะ265อะไรเงี้ยเคยขึ้นสูงสุดแบบ280เกือบ290อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะดูดซึมได้ดีจริงไหมอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทดสอบได้นะแต่ว่าการที่ลดคอเลสเตอรอลทำให้ดูดซึมดีใช้ไขมันเพิ่มมากขึ้นอ่ะคือเห็นผลเลยนะเนี่ยคอเลสเตอรอลตัวเนี่ยลดลงเพิ่งกินไปได้ประมาณกล่องครึ่งประมาณเนี้ยนะก็เลยคิดว่าเอามาแนะนำให้เพื่อนๆดูดีกว่าเดี๋ยวตัวจะซื้อกินต่อด้วยนะคะตอนนี้กล่องหนึ่งกล่องละ790บาทนะคะเดี๋ยวใครสนใจตัวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองซื้อมาทานกันดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวแรกเสร็จแล้วมาต่อที่ตัวที่สองนะคะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือลูลุนโลชั่นพรีเชียสริชนะคะตัวนี้จริงๆแล้วทุกคนอาจจะรู้จักมาร์กหน้านะเพราะเขาดังตอนแรกก็คือมาร์กหน้าแล้วเขาก็ค่อยมาออกเป็นตัวโลชั่นอันนี้นะคะจริงๆเขาออกมาทั้งหมด3สูตรนะก็จะมีรุ่นเคลียร์รุ่นอะไรนะอีกรุ่นหนึ่งรุ่นมอยเจอร์ให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนรุ่นอันนี้ที่เตยซื้อนะคะเป็นรุ่นริชนะคะริชเนี่ยเขาจะ400 ml นะราคาประมาณ550บาทเป็นโลชั่นสูตรเข้มข้นทำให้ผิวกระชับชุ่มชื้นมีชีวิตชีวานะคะมีสารสกัดจากเบอร์กามอตฟู้ดเอ็กซ์แทรคนะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวคนคือจริงๆเนี้ยใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วลดไปประมาณแค่นี้เองใช้นิดเดียวมากๆแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากใช้คือหน้าชุ่มชื่นมากแล้วก็ฉ่ำมันดูฟูพร้อมรับกับสกินแคร์ขั้นต่อไปเพราะตอนนี้เตยจะใช้เป็นตัวแรกนะคะก่อนที่จะลงพวกเซรั่มอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ราคาไม่แพงนะเลยมาแนะนำให้ทุกคนดูนะคะเผื่อใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะอันนี้ลุนนะคะเสร็จแล้วมาต่อกันที่อันนี้ยี่ห้อเวจริงๆตัวนี้เตยได้มาแถมจากเซโฟราที่ซื้อของครบแล้วก็จะแบบแลกพอยต์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไอตัวนี้ไอเวเนี่ยมันเป็นแฮร์มาสนะคะเป็นไฟทูมีเดียมแฮร์ทรีทเมนต์มาสนะอันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าขายขนาด8ฟลูอิดออนนะคะจะราคา 1,350 นะอันนี้เตยได้แถมมาไม่รู้ว่าไซนี้เขามีขายหรือเปล่านะคือตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องผมชี้ผมแห้งฟูผมเสียอะไรเงี้ยผมแตกปลายอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์แพนทอนอลแล้วก็ไฮโดรไลท์แคโรทีนนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบหอมมากทุกคนคือใช้ไปแล้วอะนอกจากที่ผมจะนุ่มไป3วันแล้วนะกลิ่นก็คือติดอยู่ประมาณ2วันอะคือหอมมากๆจริงๆแล้วก็คืออันเนี้ยเตยใช้ไอตัวที่มันเป็นของแถมใช่ปะหมดไปแล้วเดี๋ยวว่าจะไปสอยของไซส์จริงมาใช้นะคะคือจริงๆแล้วเตยอ่ะ
ปกติที่เตยสระผมอะเตยก็จะไม่ได้ใช้พวกคอนดิชเนอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมร่วงเยอะใช่ไหมแต่ว่าบางทีที่รู้สึกว่าบางทีเราสระผมแล้วก็แบบหวีผมแล้วมันผมมันอี้อี้อี้มากๆเตยก็จะใส่ไปตรงปลายผมนิดนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยคือกลิ่นติดดีมากๆแล้วก็แบบสระไปแล้ว3วันผมยังนุ่มอยู่เลยทุกคนคือเอามือสั่นก็คือไม่ได้ติดอะดีมากๆดีมากๆไม่ต้องใส่พวกแฮร์ออยล์อะไรอย่างนี้เลยนะคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเป่าผมได้เลยดีมากๆเผื่อใครสนใจก็ไปลองได้ที่ Sephora นะคะเสร็จแล้วมาต่ออีกอันหนึ่งตัวนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่านะตัวนี้ก็คือ Cellless by Hyram นะคะคือจริงๆแล้วคุณ Hyram เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากเลยนะเป็นแบบเป็นคนอังกฤษเนาะเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นช่างแต่งหน้านะทุกคนแต่เขาก็คือเหมือนมีความชอบในพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยนะเขาก็มาเหมือนเปิดช่อง YouTube แล้วก็มาเหมือนบอกส่วนผสมของสกินแคร์ตัวนั้นตัวนี้ของแพงใช้ไม่ดีตัวนี้ใช้ดีกว่าในราคาที่แบบย่อมยาวกว่าแล้วก็ส่วนผสมที่ใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ Cellless by Hyram เนี่ยกับยี่ห้อ Inkylist ซึ่ง Inkylist อ่ะก็ขายใน Sephora เมืองไทยนะคะอันนี้คือตอนก็ซื้อมาจาก Sephora เมืองไทยเนี่ยที่ได้ของแถมมาเป็นอีนี่นี่แหละคือซื้อมาประมาณ4ตัวนะแต่ว่าตัวที่เตยชอบอ่ะก็คือ2ตัวนี้เดี๋ยวพูดถึงแพ็กเกจจิ้งเขาก่อนแพ็กเกจจิ้งเขาก็คือเป็นกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นะคะซึ่งฟิโลโซฟีของแบรนด์เขานะเขาบอกว่า transparent sustainable sourcing แล้วก็อันที่2นะคะเป็น climate conscious นะคะลดการเกิดพวกคาร์บอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็น packaging impact ก็คือกล่องเขารีไซเคิลได้ 100% จริงๆนะคะคือจริงๆเขาออกมาหลายตัวเหมือนกันนะแต่เตยสอยมาแค่4ตัวซึ่งเป็น2ตัวนี้ที่เตยจะมารีวิวให้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นครีมทาหน้าธรรมดาแล้วก็อีกอันนึงเป็นโฟมล้างหน้าซึ่งเตยใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคแต่ก็ไม่รู้สึกชอบอะไรมากมายนะแต่ว่า2ตัวนี้คือตัวที่เตยชอบข้อดีของ Hyram เนี่ยคือเขาจะมีบอกเลยนะว่าใช้ตอนไหนลองสังเกตดูว่าจะมีแบบเป็นรูปแบบพาร์ทฮีทเป็นรูปแบบพระจันทร์อะไรเงี้ยนะก็คือรู้เลยว่าอันนี้คือใช้ตอนไหนอะไรอย่างงี้นะคะส่วน2ตัวนี้ที่เตยได้มาก็คือเป็นตัวเซรั่มนะเดี๋ยวเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเป็นซาลิซิลิกแอซิดแอนด์ซีเคลฟนะคะอันนี้ก็คือ30 ml นะคะทุกคนราคาจำไม่ได้1290มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอันนี้เตยซื้อมาตอนที่มันลดราคา 20% นะคะซึ่งสูตรนี้เขาจะให้ใช้ตอนกลางวันเนาะเป็นส่วนผสมของซาลิซิลิกแอซิดกับไนอาไซนามายแล้วก็ซูคินิกแอซิดนะคะซึ่งจะช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนนะคือตัวนี้เตยใช้ตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้ตัวเรตินอลเนี่ยตอนเย็นได้ซึ่งเตยใช้ไปแล้วเตยรู้สึกว่าพวกสิวเซียนอะไม่ได้เยอะเท่าเดิมคือบางทีเวลาเราใช้พวกเซรั่มบางทีมันแบบน้ำมันเยอะหรือมันไม่ได้มีส่วนผสมในการช่วยลดแบบการอุดตันของรูขุมขนนะมันก็จะมีแบบเวลาลูบไปมันก็จะมีแบบตะปุ่มตะป่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าลดลงแล้วก็หน้าไม่แพ้นะเราใช้ไปแล้วหน้าไม่มันนะทุกคนอันนี้เขาเคลมว่านะคะเป็น pore clearing แล้วก็เป็น oil control serum ด้วยนะเสร็จแล้วมาต่ออีกตัวนึงตัวนี้เป็น retinol and rainbow algae นะคะตัวนี้ก็คือขนาด30 ml เหมือนกันนะคะซึ่งสูตรนี้เขาจะเป็น slow release retinol ไม่รู้ว่าทุกคนรู้จัก retinol หรือเปล่านะคือ retinol จริงๆแล้วเป็นส่วนผสมที่ช่วยลดริ้วรอยลดเส้นริ้วรอยอะไรบางๆได้นะคะคือต้องใช้นาต่อเนื่องนิดนึงเนาะซึ่งตัวนี้เตยใช้มาประมาณ2เดือนแล้วก็รู้สึกว่าพวกริ้วรอยแบบเส้นๆอะไรเงี้ยมันดีคือมันไม่ได้หายไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันแบบมันรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมมันแบบบางทีส่องกระจกแล้วรู้สึกว่ามันดูเรียบเนียนกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะ2ตัวนี้เป็นตัวที่เตยใช้แล้วรู้สึกชอบมากๆแล้วก็คิดว่าถ้าหมดก็คงจะไปสอยใหม่เตยลองใช้ดูแล้วอ่ะรู้สึกว่าสามารถเทียบกับเรตินอลยี่ห้อแพงๆได้เลยนะทุกคนอันนี้เป็นของที่ใช้แล้วชอบมีอีกตัวนึงเมื่อวันก่อนเพิ่งรีวิวไปก็คือเป็นรองพื้นยี่ห้อรันนะคะอันนี้เป็นรองพื้นรันUltra Stay Flawless Foundation by ป้อมวินิตนะคะหลังจากที่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันใช่ไหมเตยก็ทาไปอีกประมาณ2วันแล้วก็เอาไปผสมกับอันอื่นให้รู้สึกว่าผิวหน้าคือเบาสบายมากแล้วก็บางเบาแต่ก็ปกปิดอ่ะทุกคนคือดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถลองดูได้ที่ร้านคอสเมติกนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะหมดช่วงโปรโมชั่นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่านี่ตัวนี้ก็ออกมาประมาณสักเดือนนึงแล้วอันนี้ก็เป็นของที่ใช้แล้วชอบทั้งหมดของเดือนตุลาคมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เธอด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ